ปัญญา5ดาวร้านอร่อยร้านต่อไปร้านตำสนั่นแซ่บเวอร์ร้านอาหารอีสานรสชาติแซ่บสุดๆและโดดเด่นเพราะนำเมนูอาหารถิ่นจังหวัดเลยเข้ามาให้ชาวดอนเมืองได้ลองลิ้มชิมรสชาติร้านนี้จึงมีเมนูเฉพาะมากกว่าร้านอาหารอีสานร้านอื่นถ้าใครอยากรู้ว่าอาหารอีสานต้นตำรับชาวเมืองเลยจะมีเมนูอะไรบ้างไปชมกันครับร้านตำสนั่นแซ่บเวอร์โอ้ชื่อดีเหลือเกินมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอคะค่ะร้านโตดอนเมืองอยู่ตรงดอนเมืองนี่เองค่ะอยู่ดอนเมืองค่ะขายดิบขายดีเลยขายดีตำจนปวดแขนค่ะได้ไปฉีดยาที่เรื่องจริงนะเรื่องจริงค่ะสองรอบแล้วต้องฉีดยาแก้อะไรล่ะแก้มันปวดมันอักเสบอะค่ะแก้เคล็ดตำเนี่ยนะใช่ใช่ตำเนี่ยมันตำไม่หยุดลูกค้ารอยาวเลยสี่ห้าชั่วโมงแซ่บเวอร์ใช่ค่ะใช่ไหมลูกค้าต่อยาวเนี่ยรอนานเนี่ยนานที่สุดนะ5ชั่วโมงใช่ค่ะขอให้ได้รับความเห็นใจฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะ2รอบค่ะเดี๋ยวจะได้ฉีดเพิ่มเดี๋ยวฉีดอีกแน่นอนเลยไม่เป็นไรค่ะขอให้ลูกค้ามาเยอะๆนี่แหละนะขายดีขายดีและก็นี่คือส้มตำเป็นหลักแต่ไม่ใช่ส้มตำทั่วไปที่เรารู้จักอันนี้จากจังหวัดเลยจังหวัดเลยจากจังหวัดเลยบ้านพื้นถิ่นแท้ๆเลยแสดงว่าวันนี้ดูว่าแท้ๆของเลยคืออะไรส้มตำของเลยคืออะไรเอาลองพูดชื่อเช่นอะไรส้มตำอะไรล่ะส้มตำดองแดงเดี๋ยวส้มตำอะไรนะส้มตำดองแดงน้องแดงน้องแดงนี่สวนสนุกป่ะเป็นตัวไม่รู้เหมือนกันครับส้มตำน้องแดงใช่ค่ะนี่ภาษาเลยจะมันด้งเด้งก็ไม่ใช่เป็นภาษาเลยพื้นเลยแท้ๆวันนี้จะรู้จักความเป็นเลยแท้ๆเลยจะได้ภูมิใจในความเป็นเลยเลยแล้วมีอะไรกันน้องแดงน้ำแจ่วส้มตำน้องแดงยังไม่เคลียร์เลยเดี๋ยวก่อนนะน้องแดงน้ำแจ่วน้ำแจ่วเหมือนกันน้ำแจ่วที่เราไม่เหมือนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่เหมือนก็ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนน้ำจิ้มแจ่วด้วยแล้วก็มีอะไรอีกปิดท้ายขนมจีนน้ำแจ่วอ๋อขนมจีนมีเหมือนกันแต่น้ำแจ่วน้ำแจ่วไม่เหมือนนะคืออะไรไม่เหมือนแล้วก็ต้มเล้งต้มเล้งเดี๋ยวมาดูว่าเล้งของเลยเป็นยังไงนะมันจะแตกต่างกับที่กรุงเทพเนี่ยแตกต่างหมดเลยอันแรกงงอ่ะดองแดงนี่แหละเปิดเมนูร้านตำสนั่นแซ่บเวอร์ร้านดังย่านดอนเมืองที่ขายอาหารอีสานต้นตำรับเมืองเลยแท้ๆเปิดเมนูแรกคือส้มตำดองแดงซึ่งดองแดงคืออะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับมาเลยคุณโตมาดูเลยไปทำความรู้จักกันหน่อยครับไหนคืออันไหนดองแดงดองแดงคืออันนี้ค่ะเดี๋ยวหยุดขอพิจารณาหน่อยนี่คือดองแดงเหรอใช่ค่ะเนี่ยค่ะตัวมันจะบีบออกมาแบบนี้เป็นดองแดงค่ะเหมือนลอดช่องเลยเหมือนลอดช่องเลยค่ะเนอะตัวเป็นแบบนี้แล้วดองแดงแปลว่าอะไรอ่ะดองแดงเนี่ยเป็นภาษาพื้นถิ่นของคนจังหวัดเลยที่เขาเรียกกันเพราะว่าเอาบีบแล้วเอามาทานเนี่ยมันจะดิ้นกระด้องกระแดงอยู่ในปากเลยค่ะอ๋อมันดิ้นใช่มันดิ้นมันดิ้นดองแดงดองแดงมันจะเคี้ยวเข้าไปแล้วมันจะหนึบหนึบแล้วกระด้องกระแดงอยู่ในปากอยู่ในนี้เราเลยเรียกเหมือนเราลูกชิ้นปลามันเด้งอะไรเงี้ยมันก็เลยกระดุ้งกระดิ้งกระด้องกระแดงใช่เขาอ๋อมันก็เลยดองแดงใช่ต้นตำรับของความดองแดงนี่มีมากี่อาทิตย์ละมีมาร้อยกว่าปีโอ้โหไม่ใช่หลักอาทิตย์ครับพี่ไม่ค่ะนี่คือเป็นร้อยปีร้อยปีเป็นคู่คนเฒ่าคนแก่ของจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานคนเฒ่าคนแก่เขาก็ดองแดงมานานแล้วจริงดองแดงมานานแล้วแปลว่าเดี๋ยวนี้คนเฒ่าคนแก่อยู่ในนี้ของมึงดองแดงใช่ใช่ใช่ดองแดงอารมณ์ดีเพลินนะธรรมชาติก็ดีครับแล้วคือทำสดเหรอฮะทำสดจานต่อจานโอ้ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละวัตถุดิบจะสดใหม่ตลอดคกต่อคกเส้นดองแดงอาหารพื้นถิ่นของชาวเมืองเลยจะมีกรรมวิธีการทำอย่างไรจึงได้เส้นที่มีความเหนียวนุ่มและเมื่อนำเส้นดองแดงมาทำส้มตำจะมีความแตกต่างอย่างไรต้องไปชมช่วงหน้าเพราะตอนนี้เราไปอร่อยกันก่อนในช่วงไลน์แมนถูกสุดทุกวันเพื่อทุกคนไลน์แมนถูกสุดทุกวันเพื่อทุกคนแอปสั่งอาหารที่เกิดมาเพื่อเพื่อนร่วมอุดมกินทุกคนนะครับทุกคนจะได้ใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้หลายต่อครับมาทั้งส่งฟรี0บาทเก็บโค้ดลดเพิ่มสูงสุด100บาทโปรเดือดลดสูงสุด 60% ลดราคาค่าอาหารสุดพิเศษในทุกเดือนครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่จ่ายเพิ่มไม่ต้อง Subscribe ครับผมสั่งอาหารผ่านแอป LINE MAN ถูกสุดจริงจริงไม่เชื่อกดสั่งอาหารผ่านแอป LINE MAN ได้เลยเอาละตีมประจำสัปดาห์นี้ครับยังไงเปลี่ยนไปแล้วเอ้ยต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่ตาเคยดูซีรีส์ไหมครับโอ้ยชอบแล้วอยากแบบกินอาหารตามซีรีส์เราก็ต้องไปที่ประเทศเขาไม่ใช่ครับตีมวันนี้ได้เลยเป็นอะไรอร่อยตามรอยซีรีส์เมนูเกาหลีถูกสุดยังคือเวลาดูซีรีส์แล้วอยากทั้งอิ่มทั้งฟินเข้าไปอ่ะก็ต้องสั่ง
ไลแมนราคาถูกมากครับผมตรงราคาถูกมากกับไลแมนเนี่ยแม่มันยิ่งเข้ากันดีเลยครับผมทีมของเราครับราคาอาหารนะครับจะถูกลงถูกลงในทุกๆสัปดาห์ครับผมมาจัดร้านอะไรร้านคีอานิครับคีอานิเป็นร้านอาหารเกาหลีโฮมเมดครับโฮมเมดด้วยร้านลับย่านทองหล่อครับผมได้สูตรมาจากรุ่นคุณแม่ครับโอ้โหการันตีได้เลยที่อยากกินของอร่อยตามรอยซีรีส์นะฮะราคาถูกเนี่ยต้องสั่งกันที่ไลแมนถูกจริงๆครับผมจัดอะไรดีคิมบับหมูครับถูกต้องคิมบับหมูอย่างนี้นะซีรีส์ต้องแบบนี้เลยมามาครับนี่เลยอยากจะบอกว่ากดสั่งอาหารผ่านแอป LINE MAN ทุกมื้อทุกเมนูก็ถูกสุดทุกวันสั่งมากินกันเลยครับมาคิมบับหมูนี่ครับคิมบับหมูจัดไป2ที่อันนี้คีอันนี้คีอันนี้ครับปึ๊บตามซีรีส์เรียบร้อยตามร้อยตามร้อยสวัสดีครับผมชื่อลีชงจินครับผมเจ้าของร้านเดอะคีอันนี้ครับร้านท่องรอซอย2ตึก55ชั้น1นะครับเปิด11โมงครับแล้วก็ปิด3ทุ่มลาสต์ออเดอร์2ทุ่มครับผมแนะนำคิมบับหมูนะครับเราคิมบับหมูข้างในมันหมูหมักเกาหลีสไตล์แล้วใส่ผักหลายๆอย่างแล้วก็หมูหมักมันใส่มันผลไม้แล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วมันหมักนานแล้วก็มันนุ่มๆจะ try to ทำนุ่มๆนะครับลูกค้าถ้าสนใจทานอาหารครับลูกค้าจัดมาทานอาหารที่ร้านได้นะครับหรือลูกค้าสั่งกับแอปพลิเคชัน LINE MAN ได้ครับสั่งอาหารจากร้านผมถูกและอร่อยแบบนี้ต้องที่ LINE MAN นะครับมาแล้วครับ LINE MAN ถูกสุดทุกวันเพื่อทุกคนมาส่งแล้วครับนี่อยากจะเจอตัวอยากจะเจอทุกเวลาเลยดิไลน์แมนนี่นี่ครับผมว้าวโอ้แบบนี้ครับนี่ๆๆๆๆๆๆนี่1 1 1 1นี่ๆๆมีอีกครับอาวุธ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 นี่ๆๆๆโอ้โหเซตผักนี่เทียบเลยสนุกตรงนี้เนี่ยเกาหลีก็เป็นอย่างเงี้ยครับซีรีส์เป็นแบบนี้เลยเอาละเอาละจัดๆๆๆโอ้โหคิมบับหมูเดี๋ยววางตัวไงครับผมซีรีส์พระเอกก็เป็นพระเอกซีรีส์ครับมาเจอเพื่อนนี่เราต้องกินแล้วนี่คือคิมบับหมูชิมเลยชิมเลยเขาพูดอย่างนี้จริงเหรอเนาะมาลองดูลองดูแต่ว่าบรรยากาศสวยเลยนะเนี่ยสวยงามมากครับเนี่ยนี่เกาหลีอย่างนี้เลยหมูหมูเป็นไงหมูเป็นไงหมูนุ่ม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 เข้ากับซอสที่หมักมากนี่นะกลมกล่อมนี่รุ่นคุณแม่เค็มหวานลงตัวมากเลยลงตัวดีมากเลยแล้วเนี่ยไส้เนี่ยเยอะมากโอ้ไส้เยอะให้ผักแบบจุกๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไส้เยอะมากเนี่ยแล้วของต่างเนี่ยเยอะมากเลยยุกเยอะไปนะฮะข้าวเนี่ยกำลังดีเลยกำลังดีมากแล้วมันเข้ากับทุกอย่างอร่อยมากคิมบับอร่อยอร่อยแบบนี้ที่ในซีรีส์เขากินกันนะครับใครอยากกินต้องสั่งกับไลน์แมนราคาถูกมากเลือกไลน์แมนเป็นคำตอบที่ถูกสุดทุกวันร้านตำสนั่นแซ่บเวอร์ร้านดังย่านดอนเมืองที่ขายอาหารอีสานต้นตำรับเมืองเลยแท้ๆโดยเมนูแรกคือส้มตำดองแดงอาหารพื้นถิ่นหารับประทานยากจะมีวิธีการทำและรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรไปชมกันครับเขาคือมาจากอะไรอ่ะทำจากอะไรล่ะครับทำจากข้าวสารนี่แหละค่ะเอาข้าวมาสีแล้วก็เอามาแช่ค้างคืนข้างคืนตอนเช้ามาแล้วก็เอามาใส่เครื่องโม่สมัยโบราณใช่ไหมคะโม่หินเนี่ยโม่หินแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันไปต้องเป็นเครื่องจักรแต่นี่คือย้อนไปร้อยกว่าปีย้อนไปร้อยกว่าปีโม่เปลี่ยนไปแต่ดองแดงยังอยู่ยังดองแดงเหมือนเดิมยังอยู่นะครับวัฒนธรรมตรงนี้ยังต้องอยู่จ้าใช่ค่ะใช่ค่ะก็ทำไปก็คือไปโม่แป้งมาเป็นน้ำก่อนมาเป็นน้ำก่อนยังไม่เป็นแป้งนะยังเป็นน้ำแป้งขุ่นขุ่นเนี่ยนะใช่ที่มันจะหยดมาครับใช่ใช่พอได้น้ำจากแป้งน้ำจากข้าวค่ะเอามากองก่อนกองเสร็จปุ๊บก็เอาน้ำนั้นอ่ะมาเทใส่ผ้าถุงผ้าได้ดิบซึ่งสมัยโบราณน่ะมันน้ำมันจะไม่ไหลออกเราก็มัดปากแล้วเราก็เอาภาชนะหรือหินหรืออะไรก็ที่มันหนักๆมาทับไว้1คืนบีบน้ำเป็นการบีบน้ำเป็นการรีดน้ำหินทับรีดน้ำก็กลายเป็นแป้งก้อนเหลือแป้งอย่างเดียวเหลือแป้งอย่างเดียวแล้วเราก็มาตำอีกตำให้ละเอียดตำละเอียดจะ
ออกมาเป็นตัวนี้เพิ่งจะได้ตัวนี้ใช่แล้วเราก็จะยังเป็นผงอยู่นะยังไม่ดองแดงเลยยังไม่เป็นยังไม่เป็นตัวเป็นอะไรอย่างนี้เลยนะยัง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 ก็ต้องเอาแป้งผงมาผสมกับน้ำร้อนมาคนมานวด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 ให้ออกมาเป็นแป้งดองแดงตัวนี้อ๋อนี่คือแป้งดองแดงถึงพร้อมจะมาบีบมันก็คือแป้งจากข้าวเจ้าเรานี่เองข้าวสารนี่เองแต่ละเอียดมากละเอียดมากอันนี้คือไม่ต้องผสมได้แล้วไม่ผสมพร้อมบีบเลยค่ะบีบบีบแปลว่าต้องมีพิมพ์เหรอมีพิมพ์ค่ะนี่คือพิมพ์ถ้าจังหวัดเลยเขาจะเรียกเฟียนเฟียนเฟียนค่ะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเฟียนเฟียนเฟียนทำไมภาษาคล้ายๆกับแบบทางเวียดนามทางทางเลยคนยวนจะอยู่เยอะเป็นเฟียนจะเป็นเฟียนแล้วบีบก็ไม่ได้มาบีบรอไว้ใช่ไหมไม่จานต่อจานครกต่อครกค่ะบีบครกต่อครกเลยนะสด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 ใหม่ใหม่ค่ะอ้าวเพื่อจะไปทำส้มตำส้มตำซึ่งส้มตำนี่ก็ไม่เหมือนส้มตำทั่วไปของไทยเราไม่มีเทียบให้หน่อยสิพี่แปนเทียบเลยค่ะถ้าเป็นส้มตำทั่วไปแบบปกติเลยไหนก็จะต้องแซ่บจากพริกก่อนพริกกระเทียมก็ต้องมีไหมพริกมีพริกมีพริกมีกระเทียมอยู่ไหนฮะกระเทียมไม่มีนะแล้วจะเป็นส้มตำได้ยังไงพี่โตที่เลยที่เลยไม่ใส่กระเทียมค่ะรู้สึกว่าใส่กระเทียมในส้มตำแล้วมันจะจืดรสชาติมันจะจืดมันจะไม่นัวมันไม่นัวค่ะมันไม่นัวแล้วพริกอย่างเดียวเลยเหรอพริกมันก็เผ็ดนะพริกอย่างเดียวต่อมาเนี่ยถ้าเป็นส้มตำทั่วไปก็ต้องใส่มะเขือเทศสีดาครับนี่ไงนี่ไงรูปเป็นอย่างงี้นี่มั้ยมีค่ะนี่ออกออกสบายใจสีดานี่ให้อะไรสีดาให้ความเปรี้ยวแต่ว่าเปรี้ยวฉ่ำน้ำเยอะนี่ฉ่ำน้ำเยอะเรามีเพิ่มมาคืออะไรซึ่งแตกต่างจากส้มตำทั่วไปจ้ะก็จะเป็นมะเขือเครือลูกเล็กค่ะใส่นี่ไปด้วยใส่อันนี้ไปด้วยก็มีแล้วนี่ต้องใส่อันนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยมันจะเพิ่มความคือจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนะเป็นคือเถาๆแบบนี้นะคือแบบนี้มันจะเพิ่มรสชาติแดงๆอันนี้ได้อะไรได้รสชาติอะไรครับรสชาติเปรี้ยวนัวเปรี้ยวนัวค่ะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวโดดเปรี้ยวนัวค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้คือพื้นถิ่นจังหวัดเลยเลยถ้าเป็นทั่วไปนะส้มตำเนี่ยจะต้องมีผักครับก็คือจะเป็นถั่วฝักยาวอันนี้ขาดไม่ได้เลยเด็ดเด็ดเด็ดใส่ในส้มตำนี่เราจะเห็นเขาก่อนเลยครับผมถั่วฝักยาวอยู่ไหนจ๊ะที่เลยไม่ใส่เหมือนกันค่ะถ้าเป็นตำน้องแดงไม่ใส่ถั่วฝักยาวค่ะอ่ะแล้วจะเป็นส้มตำไหมเนี่ยแต่ว่าเรามีผักอย่างอื่นทดแทนซึ่งเป็นผักพื้นบ้านเอาแล้วอะไรอ่ะนี่ไงคะผักกั้นจองเขาไม่ใส่ใส่ที่เลยใส่ที่เลยใส่ที่แต่ที่อื่นไม่ใส่ที่เลยใส่ค่ะขาดไม่ได้เลยตำน้องแดงถ้าต้องใส่นี่เขาใส่กันมาเป็นกี่ร้อยกว่าปีเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีเขาจะรสชาติยังไงอ่ะมันจะขมเราต้องไปลวกก่อนขมแต่ว่ามันขมหวานรู้สึกหวานในปากขมหวานแน่ๆเคี้ยวเข้าไปมันจะหวานในปากอร่อยขมหวานค่ะขมขมแบบลมขมเป็นยาครับแล้วนี่มาทำไมนี่มาทำไมอันนี้ก็ต้องคู่กันผักบุ้งนาต้องใส่คู่กันกับที่ไม่เกี่ยวใหญ่เลยเกี่ยวผักบุ้งกับผักกาดเนี่ยเขาไว้เป็นเครื่องเคียงอันนี้กินกับอะไรอ่ะแต่ที่เลยต้องใส่ส้มตำเหรอใส่ส้มตำดองแดงขาดไม่ได้แปลกเขาใหญ่เลยเอานี่คือความเฉพาะของส้มตำดองแดงสุดท้ายนะครับสุดท้ายถ้าเส้นเนี่ยก็ต้องมะละกอครับอย่าบอกว่าไม่มีนะมีค่ะโอ้โหเส้นมะละกอต้องมีนะนี่เป็นตัวหลักเลยไม่ได้ค่ะมะละกอแต่แค่นี้พอไหมคะมีเส้นอื่นอีกไหมมีค่ะมีเส้นดองแดงไงอ๋อดองแดงไงต้องมีเส้นดองแดงใช่ต้องมีเส้นดองแดงขั้นตอนแรกเลยนะคะนี่ๆอันนี้อะไรก่อนครับอันนี้มาจากร้านเลยใช่มั้ยคะค่ะอันนี้แล้วคกต่อคกอันนี้นี่กี่ปีแล้วคกเงินล้านค่ะคกเงินล้านนี่20ปีค่ะ20ปีนะแตกไม่ได้เลยค่ะแตกไม่ได้นะแล้ววันนี้ต้องระวังดีๆด้วยนะพี่ตารู้แล้วครับรายการนะรู้แล้วครับว่าเราจะขโมยอะไรประกันไปแล้วประกันไปแล้วใช่ๆคุณจะมาเอาของไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยค่ะเอาเริ่มอะไรคะเริ่มอะไรคะเริ่มจากใส่พริกก่อนอันนี้คือพริกจินดาแดงกระเทียมไม่มีตามด้วยอะไรคะน้ำตาลลงมาอย่างงี้เขายังไม่ทำอะไรเริ่มตามแล้วนะเริ่มตามค่ะครบต่อครบต่อครบค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้ความสดนะทุกอย่างตามนี้และได้ยินเสียงแบบนี้ไม่ต้องละเอียดมากนะคะไม่ต้องละเอียดมากปุ๊บปั๊บตามด้วยอะไรคะตามด้วยมะเขือเทศสีดาเอาละความเปรี้ยวมาแล้วขาดไม่ได้คือมะเขือเครือลูกเล็กค่ะมะเขือทั้งแดงทั้งเขียวทั้งแดงรวมเลยค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนัวเปรี้ยวๆนัวแล้วก็คลุกดูความคล่องของมือซ้ายหรือมือขวาปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลา2ช้อน2ช้อนตามด้วยมะนาวสดนี่แหละความเปรี้ยวนี่ความคล่องลงไปแล้ว
ถั่วขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วเองนะคั่วเองค่ะคั่วเองทุกวันครับกุ้งแห้งกุ้งแห้งใส่ลงไปคลุกเค้าโอ้ยต่อด้วยดีแล้วน้ำลายแล้วมะละกอมาแล้วอันนี้ไม่เน้นนะคะไม่ต้องเยอะโอเคลงแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาทำเส้นเลยก็จะใส่ลงไปอย่างนี้จ้าแล้วดูนะอันนี้ก็คือแป้งที่เราทำจากข้าวนะฮะนะข้าวเจ้านี่แหละเป็นข้าวเจ้าแล้วมากรองกับน้ำร้อนครับนะนี่แล้วลงอย่างนี้แล้วคือตัวแป้งเขาเนี่ยเนียนเนาะเนาะเนียนมากเลยดูวิธีการช่วยก็ต้องเขย่ายกขึ้นนิดนึงดูสิแล้วก็ต้องเขย่าแล้วก็เขย่านี้เพื่อเขาออกมาว่าจะเอาเส้นสั้นๆอย่างนี้นะมันถึงจะสวยปลายมันถึงแหลมถ้าไม่เขย่ามันจะฮึเนี่ยแล้วก็จะนี่นะค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้พอมันเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาได้ที่ละอันนี้เป็นน้ำเย็นดูสวยเลยโอ้ดูสิสวยเลยมองมาเป็นนี้เป็นแบบนี้ใส่เลยเหรอใส่เลยค่ะลงไปแล้วก็นี่มีทั้งตัวมะละกอใช่ทั้งแป้งต่างใช่ต่อไปผักลวกเอาผักลวกต้องใส่ผักลวกขาดไม่ได้เลยผักก้านจองผักก้านกระรำผักบุ้งค่ะแล้วก็ลวกคกต่อคกอีกเหรอค่ะลวกคกต่อคกค่ะโอ้โหทำไมประณีตอย่างนี้เนี่ยคกละ350มั้ยคกละ50บาทเองค่ะโอ้จริงเหรอโอ้โหก็คือทั่วไปขายแพงค่ะใช่มั้ยจับต้องได้จับต้องอีกทีนึงแล้วก็ลงอย่างนี้ใส่ปกติมันก็จะเป็นผักสดไม่ใช่เหรอผักสดไม่อร่อยค่ะต้องแบบนี้ต้องลวกนะจะได้สุกด้วยแล้วมาคลุกเคล้าแล้วเพราะฉะนั้นน้ำปรุงต่างๆเหล่านี้มะเขือต่างๆเอามาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะครกต่อครกแบบนี้โอ้ยดูเพราะฉะนั้นสีสันก็ไม่เหมือนนะน่าอร่อยไหมก็จะมีผักความเด่นเขาจะเป็นยังไงอ่ะน้ำเขาจะเป็นยังไงเนี่ยชิมแล้วนะท่านผู้ชมลองดูค่ะคืออันนี้ผมเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะนี่คืออาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้ไม่เคยเห็นครับคือลักษณะคือมันแตกต่างจากส้มตำทั่วไปแล้วเหมือนดูตรงนี้จะส้มตำไหมเนี่ยนี่เหมือนยำหรือเหมือนอะไรอ่ะเหมือนยำมากกว่าโหยเป็นไงบ้างคะใช่เลยอ่ะแซ่บโอ้โหแซ่บเวอร์จริงๆแซ่บเวอร์เลยอร่อยแล้วมันจะมีติดปลายเผ็ดหน่อยติดเผ็ดมาให้เผ็ดหน่อยแล้วก็จินดาแดงนู่นใช่ไหมค่ะค่ะมันหลายรสชาติค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นกระเทียมใครที่ไม่ชอบกระเทียมเนี่ยนะอันนี้คือเหมาะเลยโอ้โหนี่มันนัวหมดเลยนะนัวมันนัวหอมแล้วมันก็แบบเปรี้ยวแบบกลมกล่อมอ่ะโอ้โหเพลินแล้วครับไม่ไหวแล้วครับจะกินน้ำครับผมทีนี้จ้วงแล้วครับครับเป็นไงบ้างคะเส้นทุกอย่างคือสดมากผักก็สดเพราะลวกสดๆเลยในรสชาติต่างๆอันนี้ดีเลยหลายอย่างเนี่ยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแล้วตอนนี้ความรู้สึกผมนะมันดิ้นอยู่ในปากเนี่ยมันดองแดงอยู่ในปากมันดองแดงแล้วพอเราจะเคี้ยวพวกเขาก็ดิ้นไปทางซ้ายถูกไหมใช่เขาจะมีความหนึกหนึกเด้งเด้งแล้วก็ดิ้นแล้วก็จะมีตัวเครื่องตัวผักตัวต่างๆแต่รสชาติความเป็นเปรี้ยวหวานความเป็นส้มตำยังครบอยู่นัวหอมอร่อยเลยอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากส้มตำดองแดงส้มตำที่ปรุงอย่างจัดจ้านโดยไม่ใส่กระเทียมเพิ่มผักก้านจองผักกาดผักบุ้งนาลวกตามด้วยเส้นดองแดงที่ทำสดครกต่อครกอร่อยสมเป็นอาหารพื้นถิ่นเมืองเลยและเมนูต่อไปก็เป็นเมนูพื้นถิ่นของเมืองเลยที่ขายดีที่สุดรับชมต่อช่วงหน้าครับนะอีกแปลกหนึ่งอันนี้ก็เลยเหมือนกันเลยเหมือนกันแท้ๆเหมือนกันเมนูเลยนะครับชื่อว่าดองแดงน้ำแจ่วน้ำแจ่วก็เนี่ยน้ำแจ่วตรงไหนยังหาไม่เจอครับพริกป่นข้าวคั่วไม่มีน้ำปลาไม่มีค่ะน้ำแจ่วก็คืออันนี้ที่ราดไปแล้วเนี่ยเหรอเป็นส่วนผสมของพริกจินดาสดตำใส่กระเทียมใส่น้ำตาลก็มีค่ะปรุงรสด้วยมะเขือเกลือมะนาวน้ำปลาน้ำซุปเล้งค่ะเอ้ามีน้ำซุปเล้งเข้าไปอีกใช่ค่ะแจ่วมันต้องเป็นน้ำปลาน้ำพริกพริกป่นใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่เป็นน้ำซุปเลยเป็นทำเป็นน้ำแจ่วแต่ว่าส่วนผสมของน้ำแจ่วนะเราเอาน้ำซุปเล้งใส่ลองดูค่ะอืมเป็นยังไงเนี่ยผมจะประหาน้ำเขาอยู่เนี่ยนะอันนี้เคี้ยวน้องแดงมาแล้วเหรอเดี๋ยวดองแดงครับดองแดงดองแดงอันนี้เป็นดองแดงตะกี้ดองแดงส้มตำครับผมอันนี้ดองแดงน้ำแจ่วน้ำแจ่วค่ะผมมาดูน้ำแจ่วที่เป็นยังไงอุ้ยนี่มันหวานหวานหอมอ่ะคือแต่ก็มีเครื่องนะแต่อันนี้จะใส่กระเทียมโอ้ยมันหอมกระเทียมใช่น้ำแจ่วนี่ขาดมีกระเทียมนะครับน้ำแจ่วเนี่ยจะขาดกระเทียมไม่ได้อุ้ยหอมเลยอ่ะรสชาตินะท่านผู้ชม
อธิบายง่ายๆน้ำเขาเนี่ยจะเหมือนน้ำของพวกหมูมะนาวใช่เนาะน้ำจะเหมือนหมูมะนาวหรือว่าซีฟู้ดไหมคล้ายๆซีฟู้ดไม่ใช่แต่ได้ซอสมันซดได้เออมันเพราะมันเป็นน้ำเล้งใช่ใช่มันจะนัวอยู่กว่าแต่มันจะติดปลายนะปลายเปรี้ยวปลายหวานปลายเผ็ดคือไม่จัดไม่เอาเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากไม่อร่อยจ้าติดปลายหอมหวานแต่ทั้งหมดมันจะนัวอร่อยนะเนาะไปลองดูอ้าวอันนี้เป็นน้ำเล้งนะที่บอกว่าน้ำแจ่วก็คือน้ำเล้งคุณเล้งนี่แหละครับมาเลยค่ะอันนี้เล้งจากทางร้านก็นี่คุณเล้งนะมาเผยโฉมหน่อยสินี่มันเป็นส่วนไหนของเล้งฮะเป็นส่วนสันคออุ้ย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 กระดูกคอค่ะเล้งกระดูกคอนี่หนึ่งเหรอนี่หนึ่งเหรอหนึ่งครับหนึ่งครับเดี๋ยวเรานี่อีกหนึ่งเหรอค่ะค่ะประมาณสามชิ้นครับสามชิ้นค่ะสามชิ้นค่ะเล้งกระดูกคอและเนื้อเยอะมากไม่ได้มีแค่กระดูกนะไม่โอ้ก็จะหวานมันจะนุ่มเลยนะคะนุ่มด้วยเนื้อด้วยแล้วก็เป็นน้ำแกงอย่างนี้เป็นน้ำซุปเรามาปรุงน้ำซุปในน้ำซุปนี่คือต้มอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างน้ำซุปเล้งนะคะครับเราก็จะใส่เครื่องปรุงซอสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ใส่เครื่องเทศนะคะเป็นกระเทียมรากผักชีพริกไทยหอมใหญ่ใบเตยแล้วก็หัวผักกาดจ้าใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็หอมใหญ่ยอดค่ะแล้วก็น้ำตาลกรวดด้วยจ้าใส่ลงไปแล้วก็จะตุ๋นกับกระดูกทั้งวันเลยค่ะทีนี้แล้วพอลงในถ้วยนี้ก็ต้องใส่พริกอะไรเข้าไปด้วยใช่ไหมเวลาปรุงน้ำเราก็ปรุงชามต่อชามเหรอชามต่อชามที่นี่เราใส่3พริกเลย3พริกพริกป่นพริกทอดพริกจินดาทอดค่ะแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูเพราะร้านเราชื่อว่าร้านอะไรนะตำสนั่นแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ต้องแซ่บพริกเดียวได้ไงอ่ะพริกเดียวไม่ได้ต้อง3พริกต้องแซ่บเวอร์เลยอย่างเงี้ยนะแซ่บเวอร์ค่ะลองมาชิมโอ้โหความแต่ละอย่างมันดีความหอมความหอมเล้งโอ้โหความหอมเครื่องรากผักชีกระเทียมเลยอ่ะพริกไทยมันถึงเครื่องโอ้โหเลยนะคุณโตนะน้ำซุปนี่มันแซ่บเวอร์แบบอร่อยนะถึงเครื่องเนื้อเนี่ยนุ่มมากแล้วเนื้อเยอะด้วยโอ้โหเที่ยวทั้งวันตุ่นทั้งวันตุ่นทั้งวันค่ะจนร้านปิดอะค่ะถึงปิดแก๊สโอ้ในร้านนี้สนุกจริงๆค่ะอ้าวมาถึงเวลาสำคัญแล้วครับเมนูใหม่เปิดเมนูใหม่ร้านตำสนั่นแซ่บเวอร์ร้านดังย่านดอนเมืองที่ขายอาหารอีสานต้นตำรับเมืองเลยแท้ๆที่โดดเด่นเรื่องเส้นดองแดงที่หาทานได้ยากซึ่งเมนูใหม่ของทางร้านจะเป็นเมนูแบบไหนรับชมต่อช่วงหน้าครับอ้าวมาถึงเวลาสำคัญแล้วครับเมนูใหม่จะเกี่ยวกับอะไรเมนูใหม่ที่ร้านเราเด่นเรื่องดองแดงเป็นหัวใจของดองแดงเนี่ยอร่อยมากใช่แต่มันดองแดงอยู่ในปากทีนี้เราจะเอาเส้นดองแดงที่เป็นหัวใจของร้านเลยมาใส่กับน้ำเล้งเดี๋ยวดิน้ำเล้งมันเป็นเกาเหลาเขาต้องกินมันมีแต่ซุปมันมีแต่ซุปค่ะทำเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วเคยทำไหมไม่เคยเลยค่ะเนี่ยจะเอาไปเปิดเป็นเมนูใหม่ของร้านค่ะอ้าวเมนูใหม่ดูครับเมนูใหม่ค่ะค่ะโอ้โหถึงเมนูใหม่ตอนนี้ดองแดงกับคุณต้มเล้งเขาสนิทกันแล้วค่ะมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยกันแล้วครับผมคือดูไปตะกี้ที่บอกว่าคล้ายๆก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำยังไงมันก็จะไม่มีน้ำเล้งใช่หรือความแซ่บอะไรอย่างนี้ในต้องดูว่ามีอะไรบ้างเนอะนี่ฮะอันนี้ฮะคุณเล้งครับใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่ๆเลยค่ะก็ยังอยู่อย่างนี้เนื้อเยอะๆแบบนี้บลากักอยู่อย่างนี้ครับผมเต็มชามอยู่อย่างนี้ที่เพิ่มมาครับนี่ครับเส้นน้ำแดงอุ้ยตักมาเจอเล้งอีกโอ้มันเข้ากันมากเลยอ่ะพี่โตอร่อยมากใช่มันเข้าเลยอ่ะแซ่บด้วยสดชื่นด้วยแล้วก็ดองแดงดองในปากเนี่ยอันนี้เหมือนจบในถ้วยเดียวก็ได้นะนะแต่แนะนำว่าคุณควรจะสั่งส้มตำดองแดงมาด้วยครับนะหรือว่าน้ำแจ่วนะของดองแดงเนี่ยมากินรวมๆกันแล้วไปกันทีละหลายคนใช่ใช่นะใช่ค่ะจะสนุกมากสนุกมากแต่อันนี้เมนูใหม่อย่าลืมสั่งอร่อยมากเมนูใหม่สุดยอดไปลองดูมีชื่อนะครับตั้งเขาว่าอะไรฮะดองแดงเล้งแซ่บโอ้โหไปลองดูดองแดงเล้งแซ่บตำสนั่นแซ่บเวอร์แล้วก็ราคาเดิมนะเท่ากับต้มเล้งก็คือ120เท่านั้นเองยาวมากเลยอ้าวเชิญสรุปได้เลยค่ะพี่โตครับบอกชื่อร้านสถานที่ตั้งเวลาเปิดปิดครับเชิญครับชื่อร้านตำสนั่นแซ่บเวอร์นะคะร้านตั้งอยู่ดอนเมืองประชาอุทิศ18ค่ะเปิดเวลา9นาฬิกาปิด21นาฬิกาค่ะไม่มีวันหยุดค่ะเปิดทุกวันค่ะ
ถ้าวันที่หายไปก็คือไปหาหมอฉีดยาฉีดยาเนอะน้องแดงน้องแดงเล้งแซ่บนี่นะครับนี่คือทั้งหมดของร้านนะฮะตำสนั่นแซ่บเวอร์นะฮะร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยนะครับขอมอบให้เลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวตำสนั่นแซ่บเวอร์มอบให้ด้วยครับร้านตำสนั่นแซ่บเวอร์ร้านดังย่านดอนเมืองที่ขายอาหารอีสานต้นตำรับเมืองเลยแท้ๆที่โดดเด่นเรื่องเส้นดองแดงที่เหนียวนุ่มเด้งดองแดงไปในปากนำไปทำเมนูไหนก็อร่อยจากวันนี้ขอเชิญไปชิมเมนูใหม่ดองแดงเล้งแซ่บเส้นดองแดงเหนียวนุ่มใส่ลงในน้ำซุปเคี่ยวทั้งคืนจนน้ำซุปหอมหวานเนื้อติดกระดูกเล้งนุ่มอร่อยปรุงรสด้วยพริก3ชนิดจนแซ่บเวอร์สมชื่อร้านเมนูใหม่ดองแดงเล้งแซ่บปัญญา5ดาววันอังคารที่29ตุลาคมนี้พบกับร้านไวท์สตอรี่ขนมปังที่ไม่เหมือนใครทั้งแปลกใหม่และดีต่อสุขภาพขายดีจนขยายมากถึง80สาขาทั่วไทยปกติขนมปังมันจะมีนมเนยไข่อันนี้ขนมปังไวท์สตอรี่ไม่นมไม่เนยไม่ไข่แล้วจะเป็นขนมปังแล้วเป็นขนมปังไม่ได้เป็นได้ค่ะอันนี้เพื่ออะไรเพื่อสุขภาพด้วยอร่อยด้วยอร่อยด้วยปัญญา5ดาว